คุณคืนคือแฮปปี้มากจะเป็นเศรษฐีด้วยนะพูดง่ายๆว่าปิดบ้านได้แล้ว1ปีแต่ก่อนหน้านี้บอกว่าขอแค่5ปีตอนนี้เหลือ3เพราะว่ารอบนี้โปกไปจากหุ้นแล้วก็เดี๋ยวโปกอีกตัวเองแสดงว่า2ปี3ปีไม่เกินจริงหนูว่ามันก็ประมาณโปกไปเท่าไหร่ลูกบอกตัวเลขมันเกิดโปกเท่าไหร่50บาทร้อยเนี่ยอะไรๆๆแล้วมัน25ล้านต่อปีตอนนี้โปกไปเหลือ20แล้วก็เดี๋ยวสิ้นปีนี้อีก5ก็เหลือ15แล้วก็หุ้นอีกก็หุ้นนี่ไงเดี๋ยวกลับไปโปะเลยหุ้นเนี่ยก็คือ25ล้าน1ปีไม่เกินจริงสาธุสุดๆแบบมันสะใจแบบว่าอุ๊ยสะใจมากตอนแตะเลข7คืออยากจะกระโดดมากแต่มันต้องคีปลุกนิดนึงวันนี้ก็มาในลุคสุขุมหน่อยก็ไม่ลุกไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไหร่แต่พยายามเต็มที่ที่จะแบบว่าเรามีอีกบทบาทนึงเข้ามาแล้วก็คือผู้บริหารค่ะ2 ล้านหุ้นค่ะใช่ก็จุกแต่ว่าไหวอยู่จุกแต่โอเคชอบบ้างก็จากพี่ฟ้าเขาขับขึ้นเราก็เป็นหนึ่งคนที่ขับเคลื่อนให้แล้วก็ดีใจค่ะที่หลายๆคนมองว่าเราก็ช่วยขับเรือแต่จริงๆก็คือองค์กรเป็นส่วนสำคัญมากกว่าที่แบบผลักดันเราให้เรามีแรงที่จะขับเคลื่อนต่อไปนี้สายงานไม่ว่าจะเป็นการแสดงการร้องเพลงการออกอีเวนต์หรือว่าเวลาลูกค้ามาแบบว่ามาจ้างเราอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณมากที่ให้โอกาสทางเราแล้วก็ทางมิสแกรนด์ได้แบบมอบความสุขแล้วก็รอยยิ้มให้กับทุกๆคนซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันที่มิสแกรนด์ประสบความสำเร็จอีกวันนึงก็ต้องคือดีใจแทนแบบป้ามากเพราะว่าวันนี้คือเห็นน้ำตาคอตลอดแล้วก็ยิ้มแฮปปี้ตลอดคือเรารู้ว่าเขาพยายามแบบเต็มที่มากๆ12ปีที่ผ่านมาซึ่งวันนี้ผลของความสำเร็จก็คือมาถึงแล้วก็อยากจะแสดงความยินดีแล้วก็ขอให้มิสแกรนด์ปังขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เติบโตอย่างแข็งแรงไปด้วยกันค่ะถ้าอย่างตัวชาช่วงที่ผ่านมาก็มีเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายชาบอกบำบัดตัวเองยังไงบ้างคือแล้วประเด็นมันแบบมันอยากใจตัวยังไงบ้างว่าจริงๆแล้วหรอตัดมันยังไงอะไรก็อ้าวตรงก็คือว่าฟังธรรมะแล้วก็ปล่อยวางคุณพี่ถามว่าหนูฟังธรรมะเชื่อธรรมะหนูฟังธรรมะจริงๆหนูฟังธรรมะแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็ไปโฟกัสอย่างอื่นก็มีหลายอย่างที่ต้องโฟกัสเพราะว่าไม่ได้อยากจมอยู่กับพี่อะไรเงี้ยไม่งั้นเราก็มานั่งหงอยก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยวันนี้คือสบายใจแล้วไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่คือแฮปปี้โฟกัสตอนนี้คือสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มคือต้องเรียนรู้การวิธีการแบบเล่นหุ้นอย่างจริงจังว่ายังแบบเบสิกพื้นฐานอยู่ทำไมชาเราถึงเลือกธรรมะหิวใจตัวเองหนูฟังแล้วรู้สึกว่าหนุบบรรลุแบบว่ามันสงบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ข้อคิดด้วยค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่คือเหมือนเรานั่งฟังแล้วเรารู้สึกว่าเราได้คิดทบทวนในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราไปด้วยแล้วก็มีเวลานิ่งๆให้ตัวเองมีค่ะมีช่วงหลังก็มีเพราะว่าหลายคนก็มองว่าการเหตุการณ์ทั้งสุดท้ายที่หมอเรียกมาบ้านนี่เข้าไปเรากลับมาบ้านเลยมีสติขึ้นก่อนหน้านี้หนูไม่มีสติก็มันก็ถือว่าเป็นทำให้เราเติบโตเหมือนที่บอกนะคะว่าเติบโตขึ้นแล้วก็มีสติในการตอบคำถามหรือว่าในการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็ยิ่งตอนนี้คือยิ่งต้องมีเลยเพราะว่าเราโหเป็นทั้งดารานักร้องที่กำลังจะร้องเพลงเพราะนะคะคุณพี่ให้โค้ชทำด้วยนะคะกำลังจะร้องเพลงเพราะแล้วก็ก็เต้นได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นCEO ด้วยแล้วก็เป็นผู้บริหารผู้ถือหุ้นด้วยก็ถือว่าต้องมีแบบเขาเรียกว่าภาพลักษณ์ก็ต้องดูดีเราก็ต้องพยายามทำให้ภาพลักษณ์ของเราแบบว่าน่าเชื่อถือเพื่อที่ว่าลูกค้าแล้วก็แฟนคลับทุกคนจะได้แบบมาสนใจแล้วก็เชื่อถือศรัทธาในตัวเราแต่ดวงบ้างไหมว่าที่ผ่านมาจะพ้นเคราะห์หรือยังเราจะปังต่อจะผ่านจะเพื่อนแล้วจะยังไงเช็คแล้วเช็คแล้วมันต้องเช็คเนาะเช็คแล้วค่ะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีเคราะห์ใหญ่แล้วก็หลังจากเคราะห์ใหญ่นี้หมดไปเนี่ยมันจะดีขึ้นเรื่อยก็สาธุอย่างนี้มันต้องไปเสริมมานะมันต้องไปเสริมอะไรมั้ยอาจารย์ว่าอาจจะยังอยู่ก็อาจจะต้องไปเสริมค่ะใช่แต่ก็คงไม่มีอะไรรายแรกแล้วแหละแต่ปีหน้าคือชาหลักก็พร้อมด้วยหลายโปรเจกต์มีอะไรที่เราน่าตื่นเต้นสำหรับชารออยู่บ้างโอ้โหเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับเสียงหรือว่าที่จะร้องขึ้นใหม่เห็นโค้ดคำพูดขนาดกลัวแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงร้องเพลงแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะหนูก็จะร้องต่อไปใครชอบก็ชอบใครไม่ชอบก็ต้องฟังช่วยกันถือว่าเป็นแบบว่าสนับสนุนละกันยังไงเราก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลาก็คือให้เห็นแล้วก็
เรียนอุ้ยหลายอย่างเลยอ่ะทำเยอะมากเรียนกฎหมายด้วยก็คือแต่อันนี้คือเรียนแบบเบสิกพื้นฐานก่อนที่จะเข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยก็เรียนเองก่อนค่ะถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นความรู้ติดตัวเหมือนแบบมีดาบเกราะป้องกันกับตัวเองด้วยแล้วก็ยิ่งอยู่จุดนี้ก็ต้องเรียนรู้ในหลายๆอย่างในเรื่องของกฎหมายทางด้านโซเชียลหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องแบบต้องฝึกฝนอย่างเรื่องร้องเพลงเวลามีคนพูดถึงเรามากๆคอมเมนต์มันน้อยหรือว่ามันแบบหรือคอมเมนต์ไหนที่เราเห็นบ่อยๆเสียงเพราะเราจับไมค์เสียงทุกอ้าวอะไรประมาณไม่ค่ะคือถ้าสมมติว่าถ้าคนเอาตัดไปลงเนี่ยบางพาร์ทเนาะก็คนก็จะแบบว่าไม่น่ามีเราอยู่บนเวทีเลยเตือนใจมากกว่านั้นน้องนำอีกใช่แบบไม่น่ามีเราอยู่บนเวทีเลยเหมือนเราเป็นตัวถ่วงเวทีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าแรงไหมมันก็แรงแต่คือแบบก็เป็นหน้าที่แล้วก็โอกาสที่เราได้รับมาถ้าอยากฟังเราร้องเพลงพอก็อย่างที่บอกรับเชิญที่สุดโดยชาร์ล็อตต์ออสตินใน YouTube นะคะหรือว่าหนูก็จริงๆหนูร้องเพลงได้นะจะรักแฟนเธอจะใช่เสียงเขาจะตายเนี่ยคุณพี่ไปฟังช่องไหนมาที่หนูไม่บอกมันเนี่ยไปฟังช่องไหนมาฟังพลังงานหรือเปล่าหรือว่าฟังในอดีตเพราะตอนนี้คือพัฒนาแล้วนะคะแล้วก็ไปฟังได้เป็นว่าที่นักร้องคนใหม่ค่อนข้างที่จะจริงจังระดับหนึ่งค่ะเพราะว่าเราก็อยากมีผลงานเรื่อยๆให้แฟนคลับได้ติดตามแล้วก็ตัวเองก่อนได้หนูไม่หนูด้วยความที่เราเคยไม่มั่นใจในเรื่องของการร้องเพลงมาก่อนแล้วก็พอตอนนี้เราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันร้องได้แล้วจนมาเจอคอมเมนต์ฉันรู้สึกว่าเอ๊ะหรือฉันยังร้องไม่ได้นะแต่ฉันก็มีเพลงนะอ๋อก็เลยว่าแล้วแต่ค่ะใครชอบก็ชอบใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่มันมีรุ่นพี่หลายคนที่เขาแบบชีฟคาแรคเตอร์แบบประมาณเนี้ยเสียงแบบเพี้ยนแต่ว่าปูพี่ก็ดูสิหนูต้องไปร้องกับสแน็คกับพี่อิงฟ้าอะไรเขาแบบแต่ละคนอ่ะเราร้องได้ขนาดนี้เราก็ต้องขอบคุณตัวเองนะเป็นขอบคุณของตัวเองแล้วแหละที่มาทำได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็โหแต่ละคนที่ไปร้องด้วยไหนจะพี่เจนิเฟอร์คินที่เราเคยร้องด้วยอีกแต่ละคนลองไปฟังดูนะคะคุณพี่เปิดใจนิดนึงอาจจะเพาะก็ได้อาจจะเพาะในรูปแบบของแบบเด็กที่กำลังจะพัฒนาแต่ถ้าจะให้หนูมาแบบดีว่าสายแบบว่าโอ้โหพลังเสียงนู่นนี่นั่นคือหนูต้องไปเปลี่ยนกล่องเสียงแล้วแหละจริงแล้วเราไม่มีไปเรียนเพิ่มหรือมันไม่มีคิวเลยค่ะจริงๆงานมันแน่นจนไม่มีคิวไปเรียนว่าไหมพ่นไฟให้หนูร้องให้เจอคนไม่ด่าเอาแต่หนูเห็นนะว่าอันนี้แบบต่อให้เป็นนักร้องมืออาชีพอะไรเขาก็โดนตำหนิใช่ไหมซึ่งเรารู้สึกว่าก็ปล่อยผ่านไปเหมือนที่บอกว่าอย่างนั้นก็มีคนที่เขารอติดตามผลงานเราอยู่แล้วถ้าสมมติว่าคือบางเพลงต้องยอมรับว่ามันไม่ได้จริงๆนั่นแหละเราก็รู้แต่ว่าอันไหนที่มันได้เนี่ยมันก็ไปฟังอันที่ได้ก็ได้เนาะมีหลายทางเลือกมีหลายทางเลือกว่าหนูมีหลายช้อยส์ให้ทุกคนอยู่แล้วค่ะเพราะกับไม่เพราะวันไหนเครียดก็อยากฟังไม่เพราะก็ฟังไม่เพราะวันไหนอยากแบบว่าอยากสบายหูหน่อยก็ฟังเพราะผ่อนคลายผ่อนคลายนะไม่ต้องซีเรียสอย่าไปคิดมากทุกคนนะอย่าเป็นตัวตำนงตำหนิอะไรเยอะแยะนะเราติดตามนะครับปีหน้าพร้อมแน่โปรเจกต์ใหญ่พี่ไม่ถามถึงละครหนูเลยเหรอพี่มันต้องร้องเพลงพี่จะถามอยู่มันรักทุกคนมันรักทุกคนอ่ะมันต้องมีร้องก็ถึงบอกว่าหนูร้องเพลงได้ไงแล้วมันต้องเป็นลูกกรุงด้วยมั้ยลูกพี่ด้วยแล้วมันได้เหรอหมายถึงมันเป็นลูกทุ่งแบบสมัยใหม่มีความ R&B นิดนึงมีความเป็นลูกทุ่งไทยโชว์อันนี้ยากแล้วพูดเองนะก็คือร้องคู่กับพี่มิวซึ่งเสียงเขาจะเป็นแบบลูกทุ่งไทยจ๋าเลยแต่เราจะมีความเป็นแบบ international นิดหน่อยเราอ่ะอินเตอร์เราไม่เราอ่ะความอินเตอร์ได้ก็จะมีความแบบสำเนียงใดๆจะอินเตอร์แต่ก็จะมีลูกคอนิดๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่ายากมากๆแต่ก็มีเพลงเดี่ยวที่ไม่ใช่ลูกทุ่งก็เพราะอยู่ค่ะซึ่งแสนกว่าวิวนะซึ่งเรื่องนี้พิสูจน์เลยว่าชาร์ล็อตร้องเพลงได้ค่ะไม่เลี้ยงปากเอาพูดถึงการทำละครเป็นไงบ้างสนุกขนาดไหนจบแล้วสนุกค่ะสนุกแล้วก็กำลังรอออนแอร์วันที่26มกราคมนี้ก็อยากให้ติดตามกันเพราะว่านอกจากจะได้เสียงพล้อแล้วเนี่ยคือยังได้ฟังหนูร้องเพลงด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครที่แบบว่าเฮ้ยชอบจะร้องเพลงแล้วไม่อยากฟังเลยไม่เป็นไรเข้าห้องน้ำหรือหาอะไรกินแล้วค่อยกลับมาดูหนังก็ได้ดูละครก็ได้ก็ไม่ซีเรียสขอแค่ให้ดูแล้วก็ติดตามผลงานนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็นักแสดงด้วยทุกคนเต็มที่มากๆกับเรื่องนี้ใครความเป็นทองปอในเวอร์ชันนี้
อุ้ยทองกวาวหรอเหมือนมีความแบบถูกเลี้ยงมาโดยพี่กระเทยเหมือนกันนะมีความลุกแรงแบบอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบสู้คนอุ้ยพี่ด่าหนูปะเนี่ยมีความมั่นนิดนึงอ่ะมีความแบบมั่นใจมีความมั่นใจก็แบบว่าใส่ใจหรอแล้วยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราสู้ไม่ยอมแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นก่อนคือแบบใส่ใจแบบอย่าทำเลยแต่อันนี้ก็หมาสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่กินมุ้งแล้วค่ะกินหรือเปล่าพวกกับยังบอกเลยว่าอันนี้เบาลงนิดนึงก็แสดงว่าเราจะได้เห็นอักขรรถใหม่ๆแน่นอนใช่ค่ะใช่แล้วก็รอติดตามผลงานละครหรือซีรีส์ในปีหน้าเพราะว่าบอสก็มีแบบกลิ่นๆมาว่ามีติดต่อมาเยอะนะแต่กำลังดูบทให้อยู่อยากได้บทที่แบบเข้ากับเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเราก็อยากลองเล่นร้ายเหมือนกันนะรู้สึกว่าน่าจะใช่ค่ะน่าจะไม่ได้สวยน่าจะใช่ค่ะสาวแบบร้ายแบบว่าร้ายลึกๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นนางเอกที่ร้ายก็ได้ก็ไม่ติดก็ฝากผู้จัดด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจอยเวอร์คำถามเรื่องเวลาโดนลูกสาว